ยังคงมีให้มาเห็นอย่างต่อเนื่องยังไงกับการที่ไปเห็นรูปโปรไฟล์สาวสวยคุยด้วยปุ๊บปุ๊บโอนเลยก็เป็นข่าวอยู่ตลอดก็ยังโอนไวกันเหรอก็ยังโอนไวยังมีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณนัดโอนไวนัดโอนไวมีชื่อเสียงมากนัดโดนอีกแล้วเหรอโดนอีกแล้วนี่โด่งดังมากๆกรณีนี้ก็คือทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหรือเมืองทองธานีนะคะเขาเนี่ยได้มีการรวบตัวจับกุมนี่คนนี้เธอใช้ชื่อว่าน้องพึ่งคนนี้เราคุ้นหน้านะเหมือนก่อคดีแล้วใช่ไหมใช่เลยค่ะนางนันนลินนะคะอายุ35ปีหรือว่าพึ่งข้อหาทุจริตหรือหลอกลวงนำรูปของผู้อื่นไปตั้งเป็นโปรไฟล์แล้วหลอกผู้ชายให้มารักแล้วก็โอนเงินทำมาใช่แล้วอย่างที่อาบอกจ้ะทำมาตั้งแต่ปี61โอ้ย3ปี4ปีใช่ยังทำซ้ำทำซ้อนทำอยู่นั่นแหละนี่ล่าสุดใช้รูปของน้องโบนัสน้องคนนี้เนี่ยคือเธอเนี่ยมีความสวยเนาะแล้วก็เธอเป็นแบบทำขนมขายด้วยคราวนี้นางพึ่งเนี่ยนะคะต้องเรียกนางนะคะไม่ได้เรียกแบบว่าอะไรเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วเหมือนนางสาวเขาไม่ได้เป็นนางสาวเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วเลยเรียกนางเลยเรียกนางนะคะอ่ะน้องพึ่งแล้วกันอ่ะน้องพึ่งเสียงอ่อนโยนเชียวพึ่งเลยไหมล่ะพึ่งเลยก็ได้พึ่งพึ่งอ่ะพึ่งพึ่งอ่ะพึ่งเนี่ยนะเขาใช้รูปของโบนัสให้ทายว่าใช้ไปกี่รูปฉันเดานะอ่ะ50รูปขึ้นขนาดนั้นเหรอฉันเดาสัก10กว่ารูปก็พอมั้งเซฟไป500รูปเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะเอามาจาก IG แล้ว Facebook ของน้องโบนัสพูดทายอ๋อเพราะคนสมัยนี้เขาก็มี IG มี Face เขาก็แบบไปเซฟรัวๆๆๆใช่ไม่น่าเขาถึงเชื่อในการโอนนะรูปเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาก็เก็บน้องรูปโบนัสไว้ใช่ไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ไปเที่ยวอ่ะหุยอยู่ในสต็อกเนี่ยเที่ยวของโบนัสลงไปเลยอย่างนี้อ่ะถ้าว่าเป็นแล้วการทำงานเขาก็เป็นระบบก็น่าชื่นชมนะเดี๋ยวๆเราต้องไม่ชื่นชมแบบนี้ขอโทษค่ะไม่ชื่นชมไม่ได้เดี๋ยวปีเลยขอโทษค่ะไม่ชมหลอกไปผู้ชาย5คนผู้ตายได้เงินไป 400,000 บาทเฮ้ยสบายสบายเลยการทำงานตกเป็นเหยื่อพึ่งไปซะแล้ว 400,000 บาทซึ่งการกระทำนะคะของพึ่งเนี่ยเขาถามมาทำทำไมเอาเงินไปซื้อของส่วนตัวโดยที่มีสามีอยู่แล้วนะตัวเองอ่ะสามีก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้ถามจริงไม่รู้แต่เคยเป็นคดีก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้น่ากลัวจังเลยสามีไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมล่อลวงแบบนี้ครับคราวนี้ยังไม่ใช่แค่เรื่องของหลอกเงินให้ผู้ชายมารักแล้วก็โอนเงินมาขายขนมอีกมีอีกเหรอน้องโบนัสเขาทำขนมขายถูกแล้วไงเอารูปน้องโบนัสที่ทำขนมนี่ไปหลอกขายก็คือว่าเอาเงินจากผู้ชายแล้วก็มาหลอกคนทั่วไปแบบขายขนมอีกคือขาหนึ่งหลอกผู้ชายด้วยอีกขาหนึ่งหลอกลูกค้าด้วยหมายถึงว่าพอลูกค้าสั่งก็คือไม่ส่งขนมให้หรอใช่แล้วไงรู้ป่ะยังไงแล้วบอกว่าพอลูกค้าทวงเงินพี่อย่าทวงหนูนะทำไมอ่ะหนูจะฆ่าตัวตายโอ้ใช้วิธีนี้อ้าวแล้วยังไงแล้วลูกค้าก็คือลูกค้าก็กลัวเดี๋ยวเป็นบาปใจอ่อนไงบาปติดตัวถูกไหมอ่ะสมมติอ่ะราคาขนมมันก็จะอ่ะหลักร้อยหลักพันเมื่อเทียบกับชีวิตคนคนไทยเป็นเมืองพุทธเราใจดีถูกไหมเราก็อ่ะหยวนหยวนจนเนี่ยแหละค่ะดูพึ่งสิเนี่ยทำให้เนี่ยมีมิจฉาชีพแบบเนี้ยเนี่ยยังลอยนวลแล้วก็ไปหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งวันนี้นะคะโบนัสและพึ่งได้มาเจอกันเพราะว่าโบนัสต้องมาชี้ตัวคนร้ายะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเธอบอกว่าเธอเดือดร้อนหนักมากนะคะเธอเดือดร้อนขนาดไหนมีเสียงน้องโบนัสใช่ไหมคะไปฟังความเดือดร้อนของน้องโบนัสค่ะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราเป็นคนที่แฮปปี้สดใสใช่ไหมคะเรามีชีวิตเหมือนคนทั่วไปค่ะแต่พอวันหนึ่งเรามีเรื่องนี้เข้ามาการโพสต์เฟซบุ๊กของเราเนี่ยเราก็ต้องระวังสังเกตดีๆโบนัสจะใส่ลายน้ำทุกรูปเพื่อนเราเต็มแล้วเราอยากจะอัพสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเห็นเราก็อัพไม่ได้มันทำให้เราไปไหนเราต้องมีผู้ติดตามถามว่าคลายความกังวลไหมก็คลายไปเปราะหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าวันนี้เขาถูกจับก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าสำนวนเป็นยังไงอัยการจะส่งฟ้องไหมแล้วก็จะได้รับการประกันตัวไหมเขาจะเป็นสำนวนต่างกรรมต่างวาระหรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดีใจในระดับนึงเพราะว่าอย่างน้อยคดีมันคืบแต่เราก็ยังไม่ได้วางใจทั้งหมดค่ะ
เพราะเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยหรือว่าพึ่งเนี่ยจะถูกประกันตัวแล้วออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขามีพฤติกรรมทำผิดซ้ำซากอ่ะก็หลายครั้งแล้วทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้วอย่างเงี้ยเหมือนไม่สำนึกผิดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน้องโบนัสเองเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกกลัวตรงนี้เพราะว่าเขาอ่ะเหมือนกับตอนเนี้ยเวลาเขาจะโพสอะไรอ่ะคือมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่กล้าโพสเลยมันไม่ใช่เหมือนเราที่เอ้ยรูปนี้ดีโพสเลยเธอคิดสิสมมติถ้าเกิดว่าพึ่งเกิดอย่างอ้าวนุ้ยสุจิราสวยดีอ้าวแล้วต่อไปสุจิราทำไงเธอจะติ๊กต็อกก็ไม่ได้นะนั่นน่ะดิพึ่งเอาไปใช้น่ะทำไงดีอ่ะเห็นไหมล่ะคือตอนแรกสุดแต่พี่เคยคิดนะนุ้ยด้วยความทำไงจ๊ะคนที่เขาเป็นคนสวยนี่ก็ดีเนาะแสดงว่าเขาต้องดีใจเพราะเขาคือคนสวยที่ถูกเลือกเขาต้องสวยมากนะพึ่งถึงได้เลือกเขาตอนแรกเคยรู้สึกอย่างนี้ไงแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ดีก็ใช่แต่พอฟังแล้วเขาเดือดร้อนมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เขาอัพไอจีคุณโบนัสอัพไอจีอ่ะมีลูกค้าอย่างเงี้ยไอจีมาด่าไงว่าอีเนี่ยขายขนมแล้วไม่ส่งของอย่างนี้เขาก็เลยเริ่มเอะใจใช่ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นี่นะแล้วมี direct message มาด่าเขามาว่าเขาว่าคุณมาหลอกเงินผมทำไมนู่นนี่นี่นั่นอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะเขาก็เลยเริ่มเอะละเริ่มโป๊ะละนั่นแหละก็เลยมาสู่นำมาสู่การจับกุมหรือเอาเรื่องง่ายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่ตรงนี้เลยนะเราไม่เคยเห็นพุดเดิ้ลใส่เสื้อผ้าแบบหนุ่ยไงเพราะอะไรอ่ะอ้าวแหมต้องให้อาพูดทำไมล่ะถามจริงอยากเห็นเหรอก็นี่ไงถามจริงได้ไหมอ่ะทนดูไหวเหรอก็นี่ไงเขาไม่อยากเห็นทนดูไม่ไหวเขาเลยไม่จัดให้ไม่พอใจเลยดูฉันใส่มิดชิดเลยตัวมันก็มาจากคนละประเทศคนละก็เลยมีที่แบบต้องเอารูปของคนนั้นคนนี้มาใช้หน่อยไหมเช่นวันหนึ่งเนี่ยพุทธเขาอาจจะแบบว่าโชว์ไหล่แล้วไม่เห็นหน้าเขาบอกว่าเนี่ยกำลังอ่านข่าวอยู่ที่แหกโค้งนะคะใช่แล้วอาศัยของนุ้ยมาพี่ได้ไหมล่ะนุ้ยอย่าฟ้องพี่ไม่เอาไปหากินหรอกแต่ว่าพี่อยากจะเอาไปสร้างภาพอ่ะถามมาตรงเนี้ยได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะแค่ไปสร้างภาพได้ยินไหมโอเคนะส่งให้ผู้ชายบ้างอะไรบ้างเนี่ยได้ไหมล่ะอ้าวเดี๋ยวผู้ชายจะชอบหรอเอาแค่นั้นล่ะโอเคถ้าตรงนั้นก็คือดีกันผู้ชม